ีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหลายอย่างมากใช่ไหมครับท่านนึกไหมว่าเรามีการเปลี่ยนถ่ายหัวใจได้ที่โรงพยาบาลของเรามันอาจจะยังไม่สำเร็จนะแต่เราเปลี่ยนออร์แกนทรานสแพลนต์หลายเรื่องแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีพูดช่วงบ่ายด้วยมีอยู่ทีมนึงฮะพยายามทำเรื่องนี้อยู่นะครับอาจารย์ขึ้นมาแล้วขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ทีมอาจารย์ด้วยครับเชิญเลยครับครับก็คงมีคนหลายคนคงอยากจะฟังเกี่ยวกับว่าเอ๊ะไอ้ฮาร์ททรานสแพลนที่มันกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วหรือยังแล้วตอนนี้มันถึงไหนเกณฑ์ในการที่จะเอาคนไข้เข้ามายังไงกันบ้างนะครับวันนี้พวกเราอ่ะมีความหวังกันมานานแล้วว่าอยากจะเห็นการปลูกถ่ายโรคหัวใจตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยนะครับเรารู้แล้วจริงๆมันเปลี่ยนถ่ายโรคเปลี่ยนถ่ายหัวใจกันมันได้นานมากแล้วนะครับแต่ในอีสานเราเนี่ยพยายามที่จะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดสักทีจนกระทั่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางคณะแล้วก็ทีมของพวกเราก็พร้อมขึ้นเรื่อยๆนะครับมีทั้งหน่วยปลูกถ่ายซึ่งเซตเทิลกับออร์แกนอื่นมาได้มากนานมากแล้วก็นานนะครับเดี๋ยวพี่จงรักคงจะเล่าให้เราฟังว่าเป็นที่น่าชื่นชมของคนอีสานเรามากว่าเราได้โดเนอร์ได้แบบหาได้ยังไงไม่รู้เป็นที่1ของประเทศนะในอีสานเราเนี่ยติดอันดับเลยแต่น่าสงสารคนอีสานเราเหมือนกันนะว่าถึงแม้หาได้เยอะแต่เปลี่ยนได้น้อยเรารู้ไหมว่าไตคนเราเนี่ยมันมี2ข้างเวลาถูกออร์แกนดึงออกมาจากโดเนอร์ได้2อันเนี่ยมันมีข้อตกลงว่า1อันน่ะส่งเข้าส่วนกลางอีก1อันน่ะอยู่ในเซ็นเตอร์หัวใจคนเราเนี่ยมันมีอันเดียวอ่ะเวลาเราเอาออกมาเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาจะให้เราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในคนอีสานเนี่ยคนอีสานก็ควรจะได้ก่อนนะแต่ทุกวันนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนในอีสานเรามันก็เลยต้องส่งไปที่อื่นนะฮะและที่น่าสำคัญก็คือว่าคนที่ซัฟเฟอร์จากคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมันมีตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุมากนะครับและคนที่เป็นอายุน้อยในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีความทุพพลภาพอะแต่คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเกิดได้รับการเปลี่ยนปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์แมนเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยทางอาจารย์ชวลิตนะหรืออาจารย์โตเราเนี่ยจะมีเทคนิคในการเปลี่ยนหรือการเฝ้ายังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะมาขมวดปมว่าเราจะมีวิธีการหาโดเนอร์กันยังไงแล้วก็จะเอาแนะนำคนที่จะได้โดเนอร์นะครับว่าจะไปเคาน์เซลลิ่งว่าเฮ้ยคุณบริจาคอวัยวะไว้ก่อนนะแล้วก็ไอ้คนที่คิดว่ามีโฮปว่าจะได้เนี่ยจะเข้าแทร็กไหนที่พวกเราสนใจคือจะเข้าแทร็กไหนซึ่งเดี๋ยวพี่จงรักจะเล่าให้เราฟังอาจารย์แมนตอบคำถามก่อนว่าเราจะเลือกคนไข้ยังไงในการที่จะเปลี่ยนถ่ายปลูกถ่ายอวัยวะอันนี้นะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่เรารอเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนไข้เนี่ยรอจนกระทั่งได้อวัยวะครับขอบคุณอาจารย์ชัยสิทธิ์ครับขอบคุณอาจารย์เกียรติศักดิ์สำหรับคำแนะนำแล้วก็สวัสดีอาจารย์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับอันแรกมาดูก่อนคนไข้แบบไหนจะต้องทำการปลูกถ่ายหัวใจใหม่นะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันการรักษาหัวใจล้มเหลวมีเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการที่ทันสมัยมากมียาดีๆมีดีไวซ์มากมายแต่ว่าจะมีคนไข้กลุ่มนึงถึงแม้ว่าจะให้ยาเต็มที่แล้วรักษาด้วยยาด้วยดีไวซ์ต่างๆเต็มที่แล้วอาการเขาไม่ดีขึ้นซึ่งจะเรียกว่าเป็น advanced heart failure ตามสไลด์นี้เลยนะครับง่ายๆก็เช่นคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยด้วย heart failure ครับตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปหรือว่าคนไข้มีไซน์ของไฮโปเปอร์ฟิวชันเช่นมีช็อกหรือว่าคนไข้ที่เป็นฮาร์ทเฟลเลียร์บ่อยๆพวกนี้อัตราการตายสูงมากครับที่1ปีอยู่ที่ประมาณ 60% ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้การรักษาโดยการปลูกถ่ายหัวใจโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตใน1ปีประมาณ 60% ก็การทำปลูกถ่ายหัวใจในปัจจุบันก็เป็นมาตรฐานหลักนะครับในคนไข้เหล่านี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนแรกนะครับอัตราการตายอยู่ที่ 60% ต่อปีใช่ไหมครับถ้าปลูกถ่ายหัวใจเป็นยังไงครับอัตราการตายจากที่ 60% ต่อปีเปลี่ยนเป็นครับอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่กว่า 80% ใน2ปีก็เหมือนกับให้ชีวิตใหม่ในคนไข้ที่หัวใจล้มเหลวครับก็เราก็มีจุดแข็งของเรานะครับก็คืออย่างที่อาจารย์ชัยสิทธิ์กล่าวไปก็คือมีหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่เรามีการทำการปลูกถ่ายตับและไตมากที่สุดทำให้เรามีความชำนาญในแง่ของ
การไปเอาออร์แกนครับอาจารย์ครับก็จะเห็นว่าถ้าในแง่ของ liver transplant โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ทำเยอะที่สุดในประเทศครับเชิญพี่หน่องครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนี่ค่ะการผ่าตัดปลูกถ่ายว่าในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยค่ะเราเริ่มมานานแล้วนะคะเมื่อปี2533นะคะต้องให้เครดิตท่านศาสตราจารย์ทองอัวปุตตรวิเชียรนะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ริเริ่มการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นรายแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในวันนี้นะคะถึงแม้อาจารย์จะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคงคิดว่านะคะอาจารย์ก็คงจะให้กำลังใจพวกเราตลอดนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์เองนี่นะคะเราทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทั้งหมด 1,300 โดยประมาณนะคะซึ่งเป็นคนไข้ที่จำนวนเยอะมากนะคะถามว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยไหมก็ไม่ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีความสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะคนไข้เหล่านี้เนี่ยสามารถมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามีการพัฒนาทีมผ่าตัดปลูกถ่ายไตจนปี2549นะคะเราก็ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับเป็นรายแรกนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะคะเราทำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับทั้งหมดเนี่ยประมาณ300รายนะคะคนไข้เหล่านี้เนี่ยค่ะ 1,300 กับ300รายเนี่ยถ้าศรีนครินทร์นะคะไม่ได้มีการพัฒนาการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยคนไข้จะไปที่ไหนก็คงจะไปที่ส่วนกลางนะคะแต่ว่าคนไข้เราจำนวนหนึ่งเป็นคนไข้ที่ยากไร้นะคะไม่สามารถที่จะเข้าสู่การรักษาพยาบาลในส่วนกลางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการผ่าตัดผูกถ่ายอวัยวะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นการช่วยชีวิตคนไข้เหล่านี้ในภาคตอนออกเฉียงเหนือจริงๆนะคะคนไข้จำนวนพันกว่าคนที่มีชีวิตรอดแล้วก็รอดด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างนี้นะคะว่าณวันนี้นะคะทางทีมโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมวิสัญญีทีมสครับเนอร์สทีมเภสัชกรหรือทีมต่างๆนะคะเรามีการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องนะคะคณะแพทยศาสตร์เนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะในสเต็ปต่อไปคือการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าเรามีทั้งประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความพร้อมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเห็นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเคสแรกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เร็วๆนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะคะอันนี้นะคะก็นอกจากว่าเราจะพัฒนาทีมในการผ่าตัดปลูกถ่ายว่านะคะคณะแพทยศาสตร์ยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะสนับสนุนหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยค่ะได้มีโปรเจกต์ดีๆค่ะอาจารย์เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการรณรงค์แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะนะคะเราทำโปรโมชั่นนี้นะคะมานานแล้วต่อเรื่องด้วยงบประมาณทั้งหมดจากคณะแพทยศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรางวัลที่เราได้รับนะคะเป็น best practice นะคะโรงพยาบาลที่ได้มีการสนับสนุนการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทยนะคะอันนี้อาจารย์ทรงศักดิ์ได้กรุณาเป็นตัวแทนของทีมเราจริงๆทีมเรามีหลายคนนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เป็นตัวแทนของทีมเราเนี่ยในการไปรับรางวัลนะคะรางวัลก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะแล้วเราก็คาดว่าในปีต่อๆไปเราก็คงจะดำเนินการในด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะคะอยากจะให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะภาพนี้ค่ะอาจารย์แมนต่อไปนะคะครับจะเห็นว่าเราเปลี่ยนถ่ายตับเยอะมากเปลี่ยนไตก็เยอะมากคนบริจาคอวัยวะก็เยอะมากเลยครับแต่รู้ไหมครับสถานการณ์ปลูกถ่ายหัวใจจะไม่เหมือนกับตับกับไตครับคิดว่าการปลูกถ่ายหัวใจนะครับอยู่ในสถานการณ์ไหนครับอันแรกคนบริจาคไม่พอแต่ว่าคนรอรับหัวใจเยอะมากหรือว่าสถานการณ์ที่สองครับคนบริจาคเยอะมากแต่ไม่มีคนรับใครคิดว่าข้อแรกครับคนบริจาคไม่พอต้องการดอนเนอร์อีกมีประปรายใครคิดว่าดอนเนอร์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีคนรับครับส่วนใหญ่ตอบอันที่สองนะครับหรือแอบเห็นเฉลยรึเปล่าก็อันนี้เป็นข้อมูลของประเทศไทยครับมีคนบริจาคหัวใจนะครับปีละนะครับปีละ200ดวงแต่ทำจริงๆปีละ20ดวงเท่านั้นเองซึ่งข้อจำกัดอย่างที่พี่หน่องกับอาจารย์ชัยสิทธิ์กล่าวไปนะครับมันจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาครับเพราะว่าเวลาเราตัดหัวใจออกมาแล้วนะครับเรามีเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองที่จะมาใส่ให้หัวใจคนใหม่แต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อีสานดอนเนอร์ก็อยู่ที่อีสานแต่เซ็นเตอร์ที่ทำได้มีอยู่แค่โรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพ
ก็จะเห็นในข่าวนะครับที่หัวใจติดปีกอันนี้ก็มีพี่หน่องไปด้วยนะครับที่ขับ private jet นะครับจากจุฬาแล้วก็มาเอาหัวใจที่เราเร็วๆนี้เองครับวันไหนนะพี่หน่องตอนก็สักประมาณอาจจะเป็นช่วงกลางพี่หน่องจำเวลาไม่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นหลังสงกรานต์นะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ้าเกิดคนไม่เคยคุ้นเคยกับทีมทรานสพาร์ตก็อาจจะดูตกอกตกใจนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันของหน่วยผูกถ่ายวิวะหรือผู้ประสานงานเนี่ยก็เป็นชีวิตประจำวันที่เราทำกันนะคะเราก็มีหน้าที่ในการประสานงานการประสานงานของเราเนี่ยเราก็ประสานงานทั้งทีมของเราเองนะคะแล้วก็เราก็มีศักยภาพในการประสานงานจากทีมอื่นๆทั่วประเทศไทยนะคะเป็นภาพที่ทางอันนี้นี่ต้องบอกว่าต้องให้เครดิตกับทีมที่ดูแลรันเนอร์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะเรามีรันเนอร์อินเฮ้าส์นะคะซึ่งเป็นรันเนอร์เด็กนะคะแล้วก็ฟิตแล้วก็เฟิร์มนะคะแล้วก็เป็นทีมจากอันนี้อาจจะพูดถึงได้พอภาพมันโชว์ก็คือทีมจากโรงพยาบาลจุฬานะคะบินมาเอาหัวใจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะเรามีเครื่องบินส่วนตัวเห็นอย่างนี้แล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าศรีนครินทร์ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องมีเครื่องบินเป็นของตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ผอ.ก็อยากจะจัดหาเครื่องบินให้เราอะนะคะเนาะก็กำลังอยู่ในระหว่างหางบประมาณอยู่นะคะข้อจำกัดของเราก็คือเราไม่มีที่จอดแล้วเราก็ไม่มีนักบินนะคะเราก็เลยพับงบประมาณนี้ไปก่อนนะคะผมเพิ่งเคยได้ยินโครงการนี้แหละครับค่ะเป็นโครงการที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้นะคะในความพอดีเห็นหน้าอาจารย์แฟงก็เลยว่าเออนะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผู้บริจาคอวัยวะที่เราคิดจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะเราคุยกับเซอร์เจียนของเรานะคะ CVT ของเราก็คือว่าในช่วงแรกๆค่ะรัศมีที่เราจะออกไปฮาวเวสค่ะก็จะอยู่ประมาณ100กิโลเมตรนะคะก็จะหมุนไปจากศรีนครินทร์เป็นเซ็นเตอร์นะคะในระยะ100กิโลเมตรนะคะดังนั้นนะคะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องบินเหล่านี้นะคะเราสามารถเดินทางด้วยการใช้รถตู้ประจำทางได้นะคะค่ะคือเนื่องจากว่าโดนเนอร์ของอีสานเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโดนเนอร์ของออแกนเนี่ยส่วนใหญ่มันได้มาจากอีสานและในอีสานของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับและไอ้ตรงหัวใจเนี่ยมันมีไอ้ทามมิ่งลิมิตอยู่แค่ประมาณ4ชั่วโมงงั้นเวลาเราออกไปเนี่ยเราได้โดนเนอร์อยู่ใกล้ๆอยู่แถวนี้อยู่แล้วเราจะเห็นว่าโดนเนอร์มันเยอะแต่ว่าไอ้ตัวที่คนรอรับเนี่ยก็มีมากกว่าแต่ได้เปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนที่กรุงเทพมันเลยมีข้อจำกัดถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนผ่าตัดปลูกถ่ายหรือหัวใจที่นี่ได้เนี่ยมันก็จะมีคนที่มารอรับเนี่ยก็จะได้รับการเปลี่ยนได้เร็วขึ้นส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันหัวใจมันก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เพราะฉะนั้นวอลุ่มมันจะเป็นก้าวกระโดดเลยนะเราลองนึกภาพมันจะกลายเป็นก้าวกระโดดขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าคนให้อ่ะพร้อมที่จะให้คนที่ทีมของพวกเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะครับระยะเวลาทุกอย่างมันจะแมทชิ่งกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะถูกเปลี่ยนในออร์แกนที่เซ็นเตอร์ในอีสานเนี่ยเนื่องจากว่าคนให้อยู่ในอีสานเยอะทุกอย่างมันจะก้าวกระโดดทันทีเลยนะครับอันนี้ผมอยากให้เราพวกเรามองเห็นภาพตรงนี้แล้วเรียบร้อยว่าออร์แกนคนไข้ที่เป็นสภาพยับเยินเนาะต้องเรียกว่าสภาพยับเยินมารอเปลี่ยนปลูกถ่ายนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยววิธีการได้มาซึ่งการปลูกถ่ายนี่ก็คือจะต้องไปมีโดเนอร์แล้วก็ต้องมีทีมออกไปรับนะครับคราวนี้ไอ้ตอนที่ทีมออกไปรับเสร็จแล้วเอากลับมาปลูกถ่ายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนนะครับมันไม่ใช่ว่าออกไปรับแล้วก็เอามาปลูกถ่ายได้เลยนะครับในขั้นตอนการเตรียมตรงเนี้ยทางสัญญกรรมเนี่ยจะต้องออกไปเอาออร์แกนเสร็จแล้วเอากลับมาเนี่ยจะต้องมาเตรียมทีมเพื่อจะปลูกถ่ายเป็นอีก1ทีมนะครับอาจารย์ชวลิตจะอธิบายให้เราฟังคร่าวๆเกี่ยวกับตรงจุดนี้นิดนึงว่าไอ้ตอนปลูกถ่ายเนี่ยตอนออกไปรับกับเอากลับเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรที่อาจารย์มีความเห็นว่าเราจะต้องมีแพลนนิ่งยังไงนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ how to success นะครับกับทีมของเราครับก็หลังจากที่ฟังทุกท่านพูดมานี่ผมก็รู้สึกกดดันนะรู้สึกว่าโอ้คงต้องเกิดเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับคือตามจริงเราก็ผ่าหัวใจ open heart surgery นี่เยอะนะครับถ้าเทียบกับเซ็นเตอร์อื่นในประเทศไทยแต่ละปีก็อันดับ1อันดับ2มีบางปีเราขึ้นเป็นอันดับ1นะครับแต่สุดท้ายก็ประมาณอันดับ2รองจากศรีราชแต่ก็ยังว่านะครับการผ่าคือ complex surgery อื่นๆทำได้หมดยกเว้นเนี่ยไอ้พวกการเปลี่ยนหัวใจซึ่งก็คืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์อาวุโสไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมภพหรืออาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์ทวบก็เคยพูดนะว่าสักวันนึงหมอต้องทำให้ได้ตอนแรกๆที่จบมาผมก็พยายามไปฝึกฮาร์เวสกับอาจารย์ครับแต่ด้วยความที่พออาจารย์เกษียณไปงานอื่นมันเยอะนะกว่าจะเริ่มที่จะกลับมาเริ่มใหม่ก็ต้องใช้เวลาก็ขอบคุณทางหน่วยทรานสพาร์ตนะครับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ทางอาจารย์ผู้บริหารที่
พยายามที่จะกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมทุกอย่างนะครับก็หวังว่าเราจะผ่านการประเมินแล้วก็เริ่มต้นเคสได้คือเคสแรกก็อย่างว่าเนาะอยากให้เอาคำออกมาดีไม่อยากให้มีปัญหาซึ่งในการที่จะทำฮาร์ดทรานสพลานต์เนี่ยจริงๆหลายๆที่ที่เขาทำมาเขาบอกว่าโอเปอเรชั่นเทคนิคมันจริงไม่ได้ยากนะอะไรเงี้ยนะครับทำเอลติกเซอร์เจอรี่อย่างอื่นยากกว่าอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเคสแรกที่เราเริ่มทำด้วยความที่เราไม่รู้ทั้งทีมไม่เคยมีประสบการณ์ก็ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่เหมือนกันครับโดยส่วนตัวนะครับทั้งทีมก็พยายามที่จะเตรียมตัวนะครับโดยหลักการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับออร์แกนทรานสแพลนต์อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไตเราก็จะมี2ทีมนะครับทีมหนึ่งก็คือทีมที่ไปหาเวสอีกทีมหนึ่งก็คือทีมที่เปิดเชดรอนะครับรอที่จะทำตัดหัวใจของคนที่จะรอรับเนี่ยออกหลังจากที่คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าหัวใจของคนให้เนี่ยมันดีพอนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาเวสออกมาได้แล้วก็กลับมาถึงเซ็นเตอร์ที่ก็คือโรงพยาบาลของเราได้โดยปลอดภัยนะครับเราถึงจะเริ่มตัดหัวใจของคนที่จะรับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับซึ่งจริงๆโดยขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีเช็คลิสต์นะครับที่เราใช้นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์วิชัยก็พากันพวกเราก็พากัน develop เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันทั้งในแง่ของความผิดพลาดในแง่ของจริยธรรมให้มีปัญหานะครับในการ declare brain dead อะไรเงี้ยcompatible ระหว่างคนให้คนรับอะไรเงี้ยก็ต้องมีความรอบคอบครับผมแล้วก็ให้กระบวนการในการโปรเคียวออร์แกนจนกระทั่งนำมาใส่ตัวคนไข้เนี่ยให้ได้ทันเวลาที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะถ้าดีเลย์ออกไปนะก็คือเขาก็บอกว่า common cause ของการ fail ที่พบบ่อยที่สุดก็คือการดีเลย์ timing เนี่ยแหละเพราะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะมีบริหารจัดการแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่เราตั้งใจครับผมแต่ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับอาจารย์คือแต่ทางเทคนิคในการเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์โตคิดว่าก็คือโดยเทคนิคก็คอลลี่เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นักนะแต่ว่าในเรื่องของทีมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นเคสแรกเนาะเราก็คงจะต้องใช่ challenging กันหน่อยกับเคสแรกนะครับคราวนี้มีคำถามก็ว่าเวลาเราไปเอาออร์แกนออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าแมทชิ่งกับไอตัวrecipient ของเราอันนี้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยในการที่ไปทำแมทชิ่งกันฮะพี่หน่องเราจะมีระยะเวลาไหมเพราะว่าถ้ายิ่งทำนานมันก็จะยิ่งเปลี่ยนออร์แกนไม่ทันค่ะก็อันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบนะคะว่าในกรณีที่สมมุติว่าเราจะหา recipient กับ donor ที่แมทช์กันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการลงทะเบียนคนไข้ที่ผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจนี่นะเราก็จะมีข้อมูลของ recipient ส่วนนึงนะคะที่ไว้เป็นข้อมูลที่เราตุนเอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเราถูก alert ว่าเรามี donor นะคะข้อมูลของ donor เหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะถูก distribute ไปในทีมนะคะแล้วก็กระบวนการในการทำ matching ของ heart เนี่ยค่ะไม่ได้มีความยุ่งยากไปกว่าคิดนี่หรือว่า liver เลยนะคะเพราะว่าอย่างคิดนี่เราใช้ HLA typing นะคะแต่ของ heart เนี่ยเราก็จะ compare เฉพาะ size แล้วก็บัตรกรุ๊ปเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องให้เครดิตทางเลือดกลางของเรานะคะห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็เรามีทีมแล้วก็มีประสบการณ์ที่ available ตลอด24ชั่วโมงในการที่จะเตรียมเลือดหรือก่อต่างๆสำหรับในกระบวนการเหล่านี้ค่ะก็ให้ทางทีมเนี่ยมั่นใจได้ว่าเรามีทีมที่พร้อมค่ะนะคะแล้วก็แม้จะพูดว่าพร้อมมากๆก็คงจะไม่มากไปกว่านี้อีกแล้วนะคะคีโมมั้ยคะโอเคครับงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเรื่องของแมทชิ่งในฮาร์ดเนี่ยจริงๆไม่ต้องเทคซีเรียสกับ HLA หรือ ABO อะไรมากมายนะแล้วก็เราจะมีรีซิเปียนต์เราก็จะรู้แมทชิ่งพื้นฐานของรีซิเปียนต์เราพอได้ไปฮาร์เวสออกมาปุ๊บก็เอาไปแบทช์กันได้เสร็จปุ๊บคอลเสร็จปุ๊บก็อิมแพลนต์นะครับแล้วไปฮาร์เวสมาเสร็จแล้วก็อิมแพลนต์นะครับตอนนี้คงมีคำถามสุดท้ายว่าเวลาเรามีคนไข้ที่ขึ้นเวทติ้งลิสต์แล้วเนี่ยเราจะเอาเข้ามาเข้าโปรเซสในของคิวทรานสแพลนต์ของเรายังไงค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะเรามีออฟฟิศอยู่ที่ชั้น5อาคารกัลยานะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบเจอคนไข้ที่มีภาวะอวัยวะล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจนะคะก็สามารถขอข้อมูลหรือว่าติดต่อเรามานะคะที่043363158นะคะแล้วก็เราเนี่ยพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็คำอธิบายต่างๆนะคะการที่จะให้คนไข้มาคอนแทคเรานะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะถ้าเกิดคนไข้เออร์เจนต์หรือซูเปอร์เออร์เจนต์นะคะไม่ต้องมีการนัดหมายค่ะ
มาถึงเราได้ตลอดเวลานะคะแล้วที่สำคัญที่อยากให้ทุกคนสบายใจก็คือว่าคนไข้ในปัจจุบันนะคะที่มีเลข13หลักในประเทศไทยนี่ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการเข้าถึงเนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายว่ามันไม่ได้มีเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ายาค่าผ่าตัดนะคะของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นี้นะคะเรามีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์นะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยผู้ป่วยยากไร้เหล่านี้นะคะถามว่าเราช่วยมากแค่ไหนนี่คือเราดูแลคนไข้แม้กระทั่งค่ารถค่ากินอยู่หรือว่าค่ายาต่างๆนะคะเป็นจำนวนเงินอันนี้ก็คือไม่รู้จะพูดว่าเท่าไหร่แต่ว่าเป็นบัดเจ็ตก้อนโตมากนะคะเพราะฉะนั้นก็การผ่าตัดปลูกถ่ายว่าเนี่ยค่ะเราก็คงจะเป็นการเป็นที่ที่สำหรับอีสานจริงๆอะค่ะอาจารย์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งค่ะค่ะอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะสรุปให้ทางพวกเราฟังว่าสิ่งที่ทางทีมHeart Transplantของเราเนี่ยซึ่งคิดว่าเป็นโฮปใหม่จริงๆของคนอีสานเราเลยเนี่ยนะฮะพวกเราอาจจะช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอีสานของเรานะครับว่า1 นะครับหนึ่งหัวใจที่สูญเสียไปเนี่ยสามารถเป็นหัวใจใหม่กับคนไข้ที่ยังมีโฮปอยู่นะครับอันนี้คืออันแรกคือช่วยกันแสวงหาโดเนอร์อันที่สองก็คือว่าถ้าเรามีคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยคิดว่าคนไข้คนนี้มีเอ็นออร์แกนดามิจคือมีฮาร์ทเฟลเลียหนักแล้วเนี่ยอย่าไปสิ้นสุดเพียงแค่บอกว่าก็สมควรตายเพราะตอนนี้มันมีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมีเรื่องของการทำออร์แกนทรานสแปนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เซ็นเตอร์เราแล้วก็ทีมของเราทีมของเราเนี่ยเห็นหน้าบ้านมีแค่นี้แต่จริงๆหลังบ้านเรามีหมอจิตเวชนักสังคมสงเคราะห์มีอาจารย์พาโถมีอาจารย์เอ็กซเรย์และมีทีมพยาบาลของทั้งคณะแพทย์นะครับช่วยกันดูแลในการที่จะเตรียมคนไข้เพื่อรอรับการปลูกถ่ายและรอไปรับอวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้ทีมของเราน่ะพร้อมนะครับรอออดิตนะครับแล้วก็จะมีอินิเชียลเคสแรกแล้วหวังว่าคงจะมีเคสต่อๆไปให้เป็นความหวังของคนอีสานต่อไปครับนะครับทั้งทีมของผมคิดว่าเราอยากจะ announce ตรงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเราคงจะไม่มีภาคต่อกันว่าเคส first case เป็นยังไง next case จะเป็นยังไงต่อและ the future case เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเป็น volume อันดับ1ของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดครับไม่รู้จะต้องปรบมือยังไงยาวนานขนาดนี้ฮะอาจารย์ผมอาจารย์ชวกิจชวลิตครับผมกดดันแทนจริงๆฮะแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นความหวังแล้วผมเชื่อว่าทีมเนี้ยมีจริงๆพูดตามตรงทีมคิดนี่กับทีมลิเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วทีมฮาร์ทเนี่ยจะตามไปแล้วผมเชื่อว่าทีมที่ดีผมจำคำนี้มากเลยมีทีมที่ดีอยู่แล้วมีโครงหลังบ้านที่ดีโอ้อาจารย์ชวลิตครับมีกำลังใจเยอะมากแล้วก็ผมคาดหวังว่าได้เห็นเคสแรกเร็วๆนี้แน่นอนนะครับส่วนเรื่องเครื่องบินหลายท่านคงอยากจะเป็นนักบินไหมฮะเรื่องเครื่องบินอาจารย์บอกอาจารย์แฟรงค์บอกสบายมากเดี๋ยวซื้อได้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะฮะเพราะลานบินมันคงลำบากงั้นผมมองว่าอันนี้เดี๋ยวผมได้มีโอกาสได้ติดตามแน่แล้วเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมเพราะว่าถ้าผมบอกครับเท่าที่คุยเนี่ยมีทีมใหญ่มากนะรวมถึงวิสัญญีด้วยนะครับผมอนุญาตกล่าวถึงวิสัญญีด้วยเอาละขอเซฟปุ๊บมืออีกครั้งครับแล้วเป็นกำลังใจให้กับทีมด้วยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้มีโอกาสเชิญมาคุยอีกแน่นอนหลังจากที่มีเคสแรก